เอาเลยไหมคะเอาเลยดิหนึ่งสองฉันพูดคุยกับเราไปด้วยกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะเออคือที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเราเลิกแฟนกันเถอะคือผมอยากแต่งงานคือเอามาแต่งงานกันไหมรักจริงเหรอคะใช่ตกลงนี้คุณจะแต่งงานกับผมไหมคุณล้อฉันเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยไม่เคยล้อคุณเล่นนะเออที่รักเดี๋ยวรอผมตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงที่รักนี่จ้ะที่รักขอบคุณค่ะทุกคนครับรบกวนหันมาทางนี้หน่อยนะครับคือวันนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับผมมากๆเลยนะครับคือผมอยากประกาศความรักให้ของผมเนี่ยให้ทุกคนได้รู้นะครับที่รักคุณเนี่ยคือสมบัติอัลล้ำค่าที่สุดในชีวิตของผมที่ผมตามหามานานเลยที่รักไม่ว่าคุณจะสุขหรือทุกข์เนี่ยผมก็อยากอยู่กับคุณนะครับที่รักแต่งงานกับผมนะค่ะที่รักฉันจะแต่งงานกับคุณที่รักตอนที่เขาเป็นเลือกซื้อแหวนมาเนี่ยพวกกลัวไซส์มันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าอะไซส์พอดีเลยค่ะที่รักครับวันนี้มันเป็นเหมือนความฝันฉันเลยอะค่ะฉันยังถูกหวยแถมยังถูกแฟนขอแต่งงานอีกที่รักคะแต่ว่ามีเรื่องนึงเกี่ยวกับเงินรางวัล1ล้านที่ฉันยังไม่ได้บอกคุณนะคะแป๊บนึงนะที่รักคือเมื่อกี้เขาสั่งอาหารไปอ่ะเด็กเสิร์ฟยังเอามาไม่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวเขาไปตามหาแป๊บนึงนะนะที่รักแค่รอเขาตรงแป๊บนึงนะเดี๋ยวที่รักรอเขาตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเข้ามานะจ๊ะไม่เคยฟังฉันพูดให้จบเลยสักครั้งบิวนี่คุณมาทำไมที่นี่อ้าวนี่คุณก็อยู่ที่นี่เองเหรอทำไมฉันโทรหาคุณแล้วคุณไม่รับเลยล่ะฉันก็นึกว่าคุณเนี่ยโดนเฉลิมนั้นฆ่าตายไปแล้วหลังจากบอกเลิกมันน่ะแล้วคุณมาทำไมที่นี่ฮะอ้าวที่รักนี่ก็คุณสัญญากับฉันไว้แล้วไงว่าหลังจากบอกเลิกเฉลิมนั้นแล้วอ่ะเราจะไปฉลองที่จะได้อยู่ด้วยกันน่ะวันนี้คงไปไม่ได้แล้วล่ะนี่ผมมีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยอ่ะนี่คุณแกล้งฉันเลยหรือเปล่าบิวผมบอกว่าเข้าไปไม่ได้ไงผมไม่ได้แกล้งคุณนี่คุณยังไม่เลิกกับมันใช่ไหมแต่คุณสัญญากับฉันว่าคุณจะเลิกกับมันภายในวันนี้ไงฉันเบื่อที่จะต้องหลบซ่อนๆแบบนี้เต็มทนแล้วนะฉันไม่ได้อยากใช้คุณร่วมกับใครผมรู้แต่มันไม่ใช่วันนี้ไงคุณก็ช่วยอดทนรออีกหน่อยไม่ได้หรอไหนลองบอกเหตุผลฉันมาสิผมกำลังจะได้เงินล้านอะไรนะแต่คุณไม่ต้องสนใจมันหรอกนะงั้นคุณก็เลือกมาสิว่าคุณจะเลิกกับยายเฉิมนั่นหรือว่าจะเลิกกับฉันฉันให้เวลาคุณแค่10 วินาทีเท่านั้นนะโอเคงั้นก็ได้เราเลิกกันไอ้เดี้ยไอ้เตี้ยไอ้บ้าแหวนแต่งงานหายไปไหนนี่คุณแหวนแต่งงานผมหายไปได้ยังไงโถเอ้ยเดี๋ยวแฟนก็จะมาแล้วด้วยผมให้เวลาคุณ10 นาทีถ้าหาไม่เจอเป็นเรื่องแน่ไปโถเอ้ยทำไงดีเนี่ยมาแล้วจ้ะที่รักพอดีเมื่อกี้เนี่ยพนักงานเขาทำออเดอร์ผิดอ่ะก็เลยมาเสิร์ฟช้านิดนึงว่าแต่เมื่อกี้ที่รักเนี่ยจะคุยกับเขาเหรอจ้ะที่รักคะคือว่าเรื่องเงินรางวัล1 ล้านเดี๋ยวก่อนที่รักคุณฟังผมนะตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องเงินหนึ่งล้านบาทคุณทันแล้วอ่ะสิ่งเดียวที่ผมสนใจเนี่ยก็คือคุณไงต่อไปนี้นะของที่เป็นของผมเนี่ยก็จะเป็นของพวกเรา2 คนแล้วก็ของคุณเนี่ยก็จะเป็นของผมเฮ้ยไม่ใช่จ้ะถ้าเป็นของคุณเนี่ยก็จะเป็นของพวกเรา2 คนเหมือนกันคุณรู้ไหมตั้งแต่ผมเจอคุณครั้งแรกเนี่ยคุณคือผู้หญิงที่ผมอยากอยู่ด้วยตลอดชีวิตเลยอะถ้าฉันไม่รู้จักคุณมาก่อนนี่ฉันคิดว่าคุณทำทั้งหมดนี้เพื่อเงินนะคะอะไรนะทีละฉ
ฉันล้อเล่นนะคะอ๋อเออชิรักคิดออกหรือยังอ่ะว่าเงิน1ล้านบาททั้งหมดของพวกเราเนี่ยชิรักจะทำอะไรดีเขาว่าเราไปซื้อบ้านสักหลังแล้วก็ที่มีสาวเวนามั้ยแล้วก็หรือไม่ก็ซื้อรถยนต์คันใหม่ไปเลยชิรักคะฉันไม่มีหรอกค่ะเงิน1ล้านไม่นะคุณไม่มีเงิน1ล้านบาทหรอคุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ล้อเล่นค่ะฉันไม่มีเงิน1ล้านจริงๆคือว่าพอฉันได้เงิน1ล้านมาปุ๊บเนี่ยฉันก็รีบเอาไปบริจาคให้มูลนิธิเพื่อการกุศลทันทีเลยค่ะพวกปากเดี๋ยวนี้นะผมรู้นะว่าคุณโง่อ่ะแต่ไม่คิดว่าคุณจะโง่ขนาดนี้เงิน1ล้านบาททั้งหมดเนี่ยคุณเอาไปบริจาคทั้งหมดเลยเหรอเพื่ออะไรที่รักทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะคะทำไมผมจะพูดไม่ได้เหรอในเมื่อคุณมันโง่อ่ะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคคุณรู้ไหมผมเนี่ยยอมเลิกกับผู้หญิงสวยๆแล้วก็กลับมาคบกับผู้หญิงโง่ของคุณได้ไงเนี่ยผมเนี่ยควรบอกเลิกคุณตั้งแต่แรกแล้วอ๋อแล้วคุณฟังให้ดีๆนะเราเลิกกันเถอะแล้วก็ส่วนไอ้งานแต่งพวกเนี้ยคุณอะลืมมันไปซะพูดจบหรือยังจบแล้วคุณอยากพูดอะไรพูดเลยสิการที่คุณไม่ฟังฉันพูดให้จบตั้งแต่แรกเนี่ยนะมาทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของคุณสินะฉันเอาเงินไปบริจาคให้มูลนิธิก็จริงแต่ว่าฉันไม่ได้บอกเนี่ยว่าฉันบริจาคให้ทั้งหมดตอนที่ฉันบริจาคเสร็จเนี่ยฉันก็แอบคิดนะว่าถ้าฉันซื้อหวยอีกฉันก็อาจจะถูกอีกก็ได้ฉันก็เลยไปซื้อหวยขึ้นมาอีกชุดนึงแต่ผลปรากฏว่าฉันก็ถูกหวยอีกจริงๆแต่ว่ารอบนี้เงินรางวัลอะได้10ล้านเลยนะฉันดีใจมากเลยนะคะที่ฉันจะได้ใช้เงินตั้ง10ล้านแต่ฉันเนี่ยดีใจมากกว่าที่ได้เห็นท่าแท้เร็วๆของคุณทั้งชั่วขี้โกหกแถมยังเห็นแกเงินอีกต่างหากโชคดีแล้วกันนะเออชิรักเมื่อกี้เขาแค่ล้อเล่นอะว่าลูกแหวนวงนี้มันได้สักกี่บาทเชียววะคุณครับพอดีว่าผมเห็นแหวนวงนี้เหมือนกับแหวนของผมมากผมใส่ไว้ในแก้วน้ำของแฟนผมแล้วมันก็หายไปเออนี่ของคุณใช่ไหมครับเออคือผมไม่ได้ยังครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องลงโทษคุณด้วยแหวนวงนี้สักหน่อยละ